สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมวาวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำวิธีการกรอกฟอร์มใบตม.เข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะใบตม.ฟอร์มที่เราเรียกว่า US Customs Declaration เนี่ยนะคะทุกคนนะคะที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่เครื่องบินจะแลนดิ้งน้องแอร์หรือสจ๊วตเนี่ยเขาก็จะแจกแบบฟอร์มนี้ให้ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็น US citizen แล้วเดินทางเข้ามาก็จะต้อง declare นะคะก็คือใบที่เราจะต้องกรอก declare ก็พี่มดตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครก็แล้วแต่ที่อาจจะเพิ่งเคยเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกก็จะได้ไม่ต้องกังวล นะคะเรามาดูคลิปนี้พี่มดจะแนะนำบรรทัดต่อบรรทัดเลยนะคะว่าแปลว่าอย่างไรแล้วก็วิธีที่ถูกต้องแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างจะแปลให้ฟังนะคะตั้งแต่ฟอร์มมันจะมี2หน้านะคะก็คือหน้าแรกก็เป็นส่วนที่เราต้องกรอกส่วนหน้าที่2เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดแตกย่อยจากหน้าแรกนะคะก็ในคลิปนี้พี่มดก็จะไล่ตั้งแต่ข้อ1ไปยันแบบว่าหน้า1หน้า2ไปเลยนะคะก็แบบฟอร์มนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็พริ้นออกมาก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเราอยากจะกรอกยังไงแล้วก็อยากจะฝึกต่อไปพร้อมกับพี่มดเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์นะคะแบบฟอร์มอันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปพริ้นแล้วก็พิมพ์ออกมาจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะเดี๋ยวจะแปะแบบฟอร์มนี้เอาไว้ให้ในกล่องใต้คำบรรยายใต้คลิปนี้นะจ๊ะบนหัวใบแบบฟอร์มเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่า U.S. Customs and Border Protection เรียกสั้นๆว่า CBP นะคะหรือที่เราเข้าใจกันก็คือเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในคลิปนี้พี่มดก็จะขอใช้คำว่า CBP นะคะซึ่งเขาก็เป็นหน่วยงานที่คุ้มครองป้องกันการลักลอบบุคคลอาวุธหรือสินค้าผิดกฎหมายที่จะนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยมีมาตรการและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเดินทางเข้ามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าทำตามกฎเกณฑ์ของเขาเพราะฉะนั้นใบนี้สำคัญมากนะคะฟอร์มนี้ถ้ากรอกผิดชีวิตเปลี่ยนนะยูโอเคค่ะก็ในเบื้องต้นเขาก็เขียนเอาไว้ว่าคนที่เดินทางมาเป็น family นะคะก็กรอกใบนี้ใบตม.ใบเดียวนะคะ family หมายถึงใคร family ก็คือพ่อแม่ลูกหรือคนที่เป็น blood relative ก็คือเป็น family เดียวกันใช้นามสกุลเดียวกันนะคะก็จะกรอกแค่ใบเดียวไม่ว่า family คุณจะมี5คน7คนอะไรก็ว่าไปหรือคนที่เดินทางมาสามีภรรยา2คนก็กรอกใบเดียวส่วนถ้าเดินทางมาคนเดียวเราก็กรอกคนเดียวแล้วถ้าเดินทางมากับเพื่อนเป็นกลุ่มนะคะอันนี้ต้องกรอกของใครของมันนะคะถ้าคือเพราะว่าไม่ได้เป็น family ไม่ได้เป็น relative กันเป็นเพื่อนก็กรอกคนละไปนะจ๊ะโอเคค่ะในแบบฟอร์มตม.นี้หลักๆ ก็จะมีอยู่2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อมูลการเดินทางแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นdeclare นะคะเรียกว่าเป็นส่วนที่เราจะต้อง declare ของว่ามีของที่เป็นสิ่งของต้องห้ามไหมหรือว่าอะไรที่นำเข้ามาได้บ้างไม่ได้บ้างโอเคเราไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะคะข้อ1นามสกุลและชื่อข้อ2เดือนวันปีเกิด3จำนวนผู้ที่เดินทางกับคุณในครั้งนี้นะคะถ้าเป็น family กี่คนก็กรอกจำนวนไปถ้าเดินทางมาคนเดียวก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคะข้อ4ชื่อโรงแรมที่อยู่ที่คุณจะไปพักถ้าเราไปพักบ้านญาติเราก็กรอกที่อยู่ญาติไปแต่ถ้าเกิดเราไปพักที่โรงแรมก็ใส่ชื่อโรงแรมแล้วก็ที่อยู่ไปนะคะ5สถานที่ออกเล่มพาสปอร์ตก็ใส่ประเทศไทยนะคะ6เลขที่พาสปอร์ต7คุณเป็นคนประเทศใดคุณอาศัยอยู่ในประเทศใดนะคะก็ตอบไปไทยแลนด์8ประเทศที่คุณแวะก่อนเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาถ้าเพื่อนๆไปหยุดที่เกาหลีก็ใส่ว่าเกาหลีนะคะหยุดที่ญี่ปุ่นก็ใส่เมืองโตเกียวก็ตามตั๋วเลยนะคะ
9จะเป็นสายการบินเที่ยวบินนะคะให้ใส่ไฟล์ทนัมเบอร์ไปค่ะ10วัตถุประสงค์ที่เดินทางมาประเทศนี้เพื่อทำงานใช่หรือไม่ข้อนี้ต้องตอบว่าไม่นะคะเราไม่ได้มาทำงานนะคะถ้าตอบผิดเนี่ยจะซวยนะจ๊ะโอเคทีนี้เราก็มาดูส่วนที่2นะคะข้อ11เขาก็ถามว่าคุณนำอะไรติดตัวมาด้วย A นะคะผลไม้ผักพืชเมล็ดพันธุ์อาหารแมลงเราก็ตอบ no นะคะ B เนื้อสัตว์ป่าชิ้นส่วนของสัตว์ป่าเช่นว่าเขากวางงาช้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ป่านะคะเราก็ตอบ no นะคะข้อ C สิ่งที่ก่อโรคเช่นไวรัสแบคทีเรียฟังกัสนะคะเพาะเลี้ยงเซลล์หอยทากเราก็ตอบ no นะคะแล้วก็ D สิ่งที่มาจากฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์นะคะว่าเราเอาเข้ามาหรือเปล่าเราก็ตอบ no นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเพื่อนๆเอาผักผลไม้มาเนี่ยถ้าตอบ yes ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปดีแคลร์ในหน้าที่2นะคะคันนี้ข้อ12เขาถามว่าคุณเคยสัมผัสหรืออยู่ในฟาร์มปศุสัตว์หรือไม่เช่นเราถ้าเราเคยทำงานในฟาร์มหมูไก่วัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเกิดเราเคยทำเราก็ต้องตอบ yes ถ้าเราไม่เคยก็ตอบ no นะคะข้อ13คุณพกเงินสดมามากกว่า 10,000 เหรียญหรือว่า US ดอลลาร์หรือเปล่าอันนี้เนี่ยรวมไปถึงเงินสกุลที่เราถือเข้ามานะคะเช่นเงินไทยแล้วก็แปลค่ากลับมาด้วยนะคะถ้าเราพกมาเกินเราก็ต้องบอก yes นะคะแล้วเราก็ไปอธิบายในหน้าหลังหน้าที่2นะคะถ้าเราพกมาไม่ถึงเราก็บอก no ค่ะ14นะคะคุณนำสินค้าติดตัวเข้ามาขายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะคะถ้าเกิดคนที่เข้ามาทำธุรกิจแล้วเอาสินค้ามาขายเราก็ต้องตอบ yes นะคะแต่เราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ตอบ no นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาของมาขายส่วนข้อ15เนี่ยจะเป็น2กรณีนะคะก็คือ residence ก็หมายถึงคนที่เป็น citizen หรือถือใบเขียวเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้เราแสดงมูลค่าของหรือของขวัญ นะคะรวมไปถึงซูวิเนียร์ทั้งหมดที่เราซื้อมาก่อนที่เราจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเราต้องบอกมูลค่าว่าเท่าไหร่แล้วก็บอกเป็น US ดอลลาร์นะคะเป็นเงินสหรัฐนะคะส่วน visitor เนี่ยเราก็จะต้องเขาก็จะให้เราบอกว่ามูลค่าของทั้งหมดที่คุณนำมาด้วยเช่นของฝากแล้วก็หมายถึงรวมไปถึงรายการสินค้าเนี่ยว่าเอาสินค้าเข้ามาขายด้วยไหมรวมมูลค่าแล้วคิดเป็นเงินเหรียญเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็ไอ้ตรงที่คำว่า commercial merchandise เนี่ยก็คือหมายถึงสินค้าที่เรานำเข้ามาขายนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้นำมาขายเนี่ยเราก็ปล่อยว่างไว้นะคะไม่ต้องใส่จำนวนเงินนะคะจากนั้นตรง signature เราก็เซ็นชื่อไปแต่ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันได้อ่านข้อมูลสำคัญด้านหลังฟอร์มนี้แล้วและได้สำแดงสิ่งของด้วยความสุจริตใจเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะต้องก่อนที่จะเซ็นเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านทำความเข้าใจหน้าที่2ก่อนนะคะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎของเขาถ้าเกิดเราทำผิดกฎไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดข้ออ้างอะไรได้เลยเขาถือว่าเราได้อ่านแล้วแล้วเราก็เซ็นไปแล้วเซ็นยินยอมแล้วก็ยอมรับกฎกติกามารยาทในการเข้าประเทศของเขาอะนะคะทีนี้เราไปดูกันหน้าที่2เลยค่ะว่าเขาพูดถึงอะไรไว้บ้างนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดสรุปใจความแตกย่อยจากหน้าแรกนะคะอยากจะให้ทุกคนฟังพี่มดให้จบคลิปนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาบอกอะไรเรามันสำคัญมากๆนะคะแล้วถ้าเรียกว่าทุกคนที่นำสิ่งของอะไรเหล่านี้เข้ามาโดยที่เราไม่รู้หรือไม่ตั้งใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ก่อนนะคะโอเคจ้ะก็คร่าวๆก็คือว่าพารากราฟแรกเนี่ยนะจ๊ะเขาก็บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ CBP หรือตม.เนี่ยนะคะเขาก็มีอำนาจในการซักถามตรวจสอบตัวคุณนะคะแล้วก็สัมภาระของคุณถ้าบังเอิญว่าคุณถูกเรียกตัวเพื่อตรวจสอบหรือว่าเข้าไปในห้องเย็นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะปฏิบัติกับคุณด้วยความสุภาพเป็นมืออาชีพแล้วก็ให้เกียรติคุณในฐานะเป็นผู้เยี่ยมเยือนประเทศเขานะคะคุณก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ตม.หลายๆท่านเรียกว่าเราพูดคุยสอบถามกับเขาได้นะคะเราไม่ใช่นักโทษนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีใบความคิดเห็นให้เราให้ฟีดแบ็กกลับนะคะสามารถที่จะติชมการทำงานหรือว่าเราจะคอมเพลนอะไรเนี่ย
เราสามารถที่จะเขียนได้นะคะ important information โอเคค่ะ US residence นะคะก็จะต้องสำแดงสิ่งของที่นำเข้าประเทศส่วน visitors นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็แสดงมูลค่าของสิ่งของทั้งหมดที่นำเข้ามาแล้วก็ไม่นำกลับนะคะเช่นของขวัญของฝากนะคะ declare all articles ตรงนี้หมายความว่าเราจะต้องสำแดงรายการสิ่งของและมูลค่าเป็นเงิน US ดอลลาร์นะคะเป็นเงินเหรียญนะคะถ้าของขวัญที่เราซื้อมาก็ให้ระบุราคาที่เราซื้อมาด้วยนะคะแต่ว่าทำเป็นเงินเหรียญนะคะ duty ตรงนี้ก็คือหมายถึงสินค้าที่เราซื้อจาก duty free นั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ US resident เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อของ duty free ได้รวมมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน800เหรียญนะคะส่วน visitor หรือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะจัดซื้อของ duty free หรือของปลอดภาษีรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน100เหรียญ นะคะเจ้าหน้าที่ CBP เนี่ยเขาก็จะทำการตรวจสอบสิ่งของที่มีมูลค่า 1,000 เหรียญขึ้นไปนะคะถ้าใครที่ซื้อเกินเนี่ยก็ต้องระวังก็จะต้องเขาก็จะมาทำการตรวจสอบอะค่ะว่ามันคืออะไรนะคะส่วน Agricultural Wildlife Products เนี่ยนะคะก็คือสิ่งของที่ห้ามนำเข้าสหรัฐอเมริกานะคะพี่มดเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะว่าสิ่งของที่ห้ามนำเข้าสหรัฐอเมริกาแบบลงในดีเทลเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนในนี้เนี่ยเขาก็จะแจกแจงไปเลยนะคะเช่นว่าอย่างไอ้ agricultural เนี่ยนะคะมันก็คือพวกฟาร์มเกษตรต่างๆเนี่ยนะคะพืชผักพันธุ์ผลไม้เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะคะที่สามารถนำเข้าได้แต่ต้องมีใบอนุญาตนะคะจะต้องขออนุญาตเขากรอกแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ในส่วนของไอ้ wildlife product เนี่ยคืออะไรมันก็คือยกตัวอย่างเช่นเขากวางงาช้างหนังเสืออะไรพวกนี้นะคะที่หนังสัตว์ต่างๆที่เอามาปรับประดับประดาตกแต่งบ้านนะคะคือสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือห้ามนำเข้านะคะแล้วถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยก็อาจจะโดนค่าปรับแล้วก็โดนยึดของอะไรไปตามระเบียบนะจ๊ะแล้วก็อีกพารากราฟหนึ่งเนี่ยนะคะไอ้ control substance เนี่ยก็คือเป็นยาเสพติดสารเคมีต่างๆพวกซีดีหนังสือโป้หรือเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายตรงนี้นี่คือห้ามเข้าเลยนะคะเอาเข้ามาไม่ได้ค่ะถือว่าผิดกฎหมายเลยนะจ๊ะในพารากราฟนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคุณสามารถนำเงินสกุลต่างๆเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 10,000 เหรียญ นะคะหรือประมาณ 300,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะซึ่งใน 10,000 เหรียญเนี่ยจะรวมไปถึงทั้งเงินสดนะคะหุ้นกองทุนเช็คส่วนตัว traveling check หรือ money order ต่างๆรวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะถ้านำเงินเกินเข้ามาเกิน1เหรียญเนี่ยเกิน 10,000 เหรียญนะคะก็จะต้องรีพอร์ตนะคะโดยการกรอกแบบฟอร์ม FinCEN 105นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปหาฟอร์มอันนี้ได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็กรอกนะคะเราจะต้องรีพอร์ตเขาส่วนในกรณีที่ถ้าคุณให้คนอื่นช่วยถือเงินของคุณนะคะไม่ว่าใครก็ตามคุณก็ต้องรีพอร์ตเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามกฎกติกาของเขาแล้วเขาตรวจเจอเนี่ยคุณก็อาจจะโดนยึดเงินสดทั้งหมดหรือว่าทรัพย์สินที่เป็นเกี่ยวกับเงินเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะถูกลงโทษและดำเนินคดีตามกฎหมายนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนข้อมูลเยอะมากนะคะเรียกว่าพี่มดก็อัดรายละเอียดให้แน่นเลยนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ทำตามกฎกติกาเขาตอบคำถามทุกอย่างตรงไปตรงมานะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังถ้าเกิดเขาไปสุ่มตรวจเจอขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะก็คลิปนี้พี่มดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่เดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกหรือแม้กระทั่งบินไปบินมาหลายครั้งแล้วก็อาจจะมีหลงๆลืมๆไปบ้างพี่มดตั้งใจทำคลิปนี้มากนะคะทำจากประสบการณ์ตรงนะคะที่เดินทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบ10ครั้งแล้วในรอบ20ปีเนี่ยนะคะตั้งแต่เป็นนักท่องเที่ยวถือใบเขียวจนเป็นซิติเซนปัจจุบันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคน
ให้กรอกได้ถูกต้องนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปพี่มดแล้วก็ดูมาจนถึงนาทีนี้นะคะถ้าพี่มดพูดเร็วเกินไปเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดดูซ้ำได้เรียกว่าเซฟแชร์เก็บเอาไว้ตัวเองดูหรือว่าจะแชร์ไปให้คนอื่นดูก็ได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังจะเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้พี่มดด้วยนะคะจะได้ชื่นใจนะคะคลิปนี้ทำนานมากนะคะกว่าจะแบบว่าด้วยความที่แบบพี่มดก็ทำงานอื่นด้วยแล้วก็พยายามจะหาเวลามาทำคลิปนี้ดีเทลมันเยอะนะคะก็โอเคค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้พี่มดด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆแจ้งเตือนเวลาพี่มดอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะคะช่องพี่มดก็จะแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตในอเมริกาการเรียนการทำงานนะคะคลิปหน้าก็อยากจะมาแชร์อีกอย่างนึงนะคะคือพี่มดอะเคยติดตม.อเมริกาเคยถูกเข้ากักอยู่ในห้องเย็นแล้วก็รอดออกมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะก็คลิปนี้ก็ยาวเหยียดมากแล้วขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดวิวนะคะแล้วก็วันนี้พี่มดก็ฝากเอาไว้เท่านี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะจ๊ะถ้าใครที่กำลังจะเดินทางเข้ามาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมาเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านตม.มาฉลุยฉลุยนะคะถ้าใครที่ยังสงสัยไม่แน่ใจว่าตม.เขาถามอะไรเนี่ยพี่มดก็ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามแล้วก็คำถามตม.จะแปะเอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะไปดูได้ใต้คำบรรยายวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะมั่ว